Neo-female นะคะก็คือเป็นแม่กุ้งแปลงเพศนะคะก็คือกุ้งที่มีลักษณะพันธุกรรม DNA เป็นตัวผู้แต่มีเพศสภาพภายนอกมีอวัยวะเหมือนเพศเมียก็คือมีรังไข่ท้องได้ผสมพันธุ์กับตัวผู้ได้ให้ลูกได้แต่จะมีความเฉพาะที่พิเศษกว่าตัวเมียปกติก็คือให้ลูกเป็นเพศผู้การพัฒนาการตรวจเชื้อ ESP ด้วยเทคนิคแอมโกนี้นะครับซึ่งเชื้อ ESP เนี่ยมันเป็นเชื้อที่ก่อโรคในกุ้งซึ่งทำให้กุ้งเนี่ยโตช้าแล้วก็แตกไซส์สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งนะครับเป็นอย่างมากแต่ว่าวิธีการที่จะเกษตรกรเนี่ยที่จะแก้ปัญหาในการเลี้ยงกุ้งเมื่อมี ESP เนี่ยก็คือเกษตรกรควรจะมีการตรวจลูกกุ้งพ่อแม่พันกุ้งหรือตลอดระยะเวลาในการเลี้ยงกุ้งเพื่อช่วยลดปัญหาการระบาดของเชื้อ ESP